วันนี้ธรรมะยามเย็นเนาะหลวงพ่อมีเวลาได้มาพบปะกับทุกท่านทุกคนที่ใฝ่ธรรมเนาะพูดทางธรรมังสังขังเนี่ยนี่สามารถกำลังเสียอยู่ใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจทุกท่านทุกคนเนาะวันนี้พอดีหลวงพ่อเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์ก็เลยมาไล่สดอยู่ทุ่งนาทุ่งนาตอนนี้ก็เกือบเวลา 17 นาฬิกาแล้วดูท้องนายังโล่งอยู่ชาวบ้านไถแล้วไถกบพลิกแผ่นดินเขาบอกพลิกแผ่นดินเนาะก็วันนี้ถ้าพูดถึงว่านั่นก็ตรงกับวันพุธวันพุธที่พื้นที่ทำการเกษตรอันนี้ที่พักสงฆ์ที่หลวงพ่อมาพักบ่อยๆตรงนี้มันขึ้นกับบ้านหัวเสือโคกหลังตำบลหนองอียออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เอาพอเดินทางมาได้ตึกประมาณเที่ยงประมาณบ่ายใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วทุกวันนี้มันทางมันสะดวกทางสะดวกสบายก็เลยถึงน้อยก็ถึงเร็วเนาะมันสะดวกแล้วเรารู้เส้นทางด้วยนะครับอันนี้ก็ชมท้องนาไปก่อนเนาะชมท้องนาขอได้ความสดชื่นจากการชมท้องนานะท้องนายังไม่ได้ปลูกข้าวหรอกแต่ก็เตรียมการแล้วก็เตรียมการหว่านไถมีน้องหมาวิ่งเล่นด้วยมีน้องหมาวิ่งเล่นเขาก็วิ่งเล่นก่อนบางตัวจะเหนื่อยแล้วก็ได้ชาวบ้านเผาถ่านที่ลุ่มก็ทำนาที่สูงหน่อยก็ทำไร่เนาะวิถีชีวิตของสัตว์โลกสัตว์ผู้ประเสริฐอันนี้ต้องพอเดินอยู่บนคันนาต้นไม้เป็นพุ่มดีเหลือเกินต้นไม้เป็นพุ่มดีเหลือเกินอย่างเงี้ยทุกวันทุกเวลามันผ่านไปจะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วนะเราทบทวนดูที่ชีวิตของเรา ที่ผ่านมาผ่านอะไรมาบ้างโอ้ยผ่านมาอะไรมาบ้างผ่านมาเยอะเลยผ่านมาเยอะยิ่งคนที่อายุอย่างยกตัวอย่างสูงวัยมันต้นถ้าลูกหลานก็เพิ่งเกิดมาใหม่ก็ตามหลังผู้ใหญ่ไปนี่แหละตามหลังผู้ใหญ่ป้อยดูแลตัวเองนะที่สุดของมันก็ต้องดูแลตัวเองหลวงพ่อก็ถ่ายท้องนาให้ดูท้องนาโน่น
ที่มองเห็นนั่นคือที่สำนักที่สำนักหลวงพ่อก็จะเดินอ้อมไปนู่นจะเดินอ้อมไปสัตว์โลกสัตว์โลกเขาวิ่งเลยโอ้หลวงพ่อมองเห็นเขียวๆตรงนี้โอ้มันเป็นหญ้าเป็นหญ้าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้นข้าวนะต้นข้าวที่มันเหลือเมล็ดมันตกลงไปแล้วก็เกิดขึ้นมาเข้าเปลือกยังพองอกได้แต่ข้าวสารนี่งอกไม่ได้นะข้าวสารนี่งอกไม่ได้ท่านเปรียบเปรยไว้เหมือนกันผู้ชายเมื่อเข้าเปลือกผู้ชายเมื่อเข้าเปลือกถกที่ไหนก็งอกขึ้นนั้นอะไรก็แล้วแต่นี่คือการเปรียบเทียบเปรียบเปรยก็น่าฟังนะครับเปรียบเทียบคิดถึงข่าวไหนข่าวไหนคิดถึงข่าวที่ผ่านมาแล้วก็คำนึงถึงอนาคตได้เหมือนกันอนาคตอนาคตจะเป็นยังไงเนาะอนาคตบางทีมันก็คิดได้อยู่นะน้องเพราะว่าหลายๆคนคงคิดได้อยู่ได้จนกระทั่งว่าที่สุดของมันก็ลงตัวไงเมื่อกับเดือนนี้จะกลายเป็นอดีตอะไรต่างอันนี้ยังหมุนเวียนมาอยู่นะแต่ถ้าอายุของคนของสัตว์โลกที่มีจิตวิญญาณคลองไปแล้วไม่หวนกลับมานะล่วงไปผ่านไปล่วงไปผ่านไปแต่วกวนข้ามวันข้ามคืนข้ามปีข้ามเดือนนะพอนึกได้แต่อายุไขของเรานะมันจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะการเวลามันกืนกินชีวิตสรรพสัตว์อยู่ล่ำไปการเวลาหยุดเลยไม่ได้โอ้ขนาดตรงนี้เขียวเนาะนี่เขียวเลยขนาดตรงนี้เขียวเลยเขาพ่อก็เดินวนไปเรื่อยเขาทักทายกันเขามีการทักทายกันสัตว์ที่เกิดมาร่วมลูกเดียวกันอาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพาซึ่งกันและกันมันก็เด็กอาศัยผู้ใหญ่ในเมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ก็คนรุ่นหลังเกิดมาทีหลังได้พึ่งพาอาศัยเป็นต้นมันเป็นวัฏจักรของมันนะเป็นวัฏจักรของมันก็จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคือมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ที่สุดของมันก็ดับไปมันลายหายสิ้นไปจากโลกเมื่อกี้เราคิดตอนนี้โอ้คนที่กำลังลาดับอยู่ก็มีแล้วก็บางคนก็วันนี้ก็เผาฟังบ้างอะไรต้องอยู่ลักษณะคนตายอาศัยไก่อาศัยคนอยู่คนอยู่ก็อาศัยหลายเรื่องดำรงชีวิตอยู่หนักเข้านานเข้าเลยเออไปซะละทีนี้คนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปไม่เหมือนอย่างอื่นที่ดินยังพออยู่ที่ดิน
อยู่ถ้าชีวิตของสัตว์โลกทั่วๆไปก็เป็นเฉกเช่นนี้แหละเป็นเฉกเช่นนี้เกือบทุกครั้งทุกคราวจนกระทั่งที่สุดของมันก็ลงตัวเราต้องเข้าใจตามคำว่าลงตัวเลยนะบางเรื่องคือถ้าลงเอ่ยกันได้มันก็ง่ายถ้าเข้าใจตามหลักความจริงมันก็ง่ายแต่ไปฝืนกับความจริงยุ่งถ้าเราฝืนกับความจริงยุ่งกันทีนี้ไม่เหมือนกันที่ว่าโอ้ตั้งใจเอาไว้ทำไมมันเป็นดั่งใจเลยนะไม่ทำไมมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยเนาะเนี่ยเป็นอย่างนี้เราก็คิดเฉกเช่นนั้นแหละคิดแล้วคิดเราคิดแล้วคิดเราครั้งแล้วครั้งเราบางทีก็จบแล้วนี่บางทีก็จบแล้วบางทีก็ไปต่อเรื่องเดิมๆมันตั้งแต่เวลาเราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยดำรงชีวิตอยู่ธาตุขันธ์ยังไม่แตกธาตุขันธ์ยังไม่แยกเราก็ต้องสู้ต่อไปก็ว่าดินแยกเป็นดินแยกแต่เราก็เช่นกันต้องพัดภาคจากสิ่งเหล่านี้ไปพัดภาคจากคนรักคนที่เรารักที่สุดก็พัดภาคจากไปคนที่ที่เราไม่รักก็พัดภาคจากกันไปมันเป็นวงจรอย่างนี้ท่านถึงสอนให้ไม่ให้ประมาทในชีวิตไงอย่าไปประมาทในชีวิตนะชีวิตของเราจนกว่าจะเกิดขึ้นมาก็มีพ่อมีแม่ทุกคนก็มีพ่อมีแม่นะจะอยู่ไปสักพักเนี่ยบางทีก็พ่อก็พัดไปแม่ก็พัดไปพัดภาคจากกันนะโดยหลักความจริงโดยหลักความจริงเราจะหนีจากความจริงไม่พ้นเลยหนีจากความจริงไม่พ้นเกือบทุกครั้งทุกคราวถ้าเราคิดอย่างนี้เรารู้ความจริงเราเห็นความจริงบางทีมันก็สรุปได้นะน้องพ่อสรุปได้เออได้อยู่แค่นี้คงไม่มีอะไรมากกว่านี้ได้อยู่แค่นี้จริงๆนะมันจะไปเติมไปเสริมไปเสริมได้แค่ภายนอกนั่นเองเราเคยเอาธรรมะเอาคุณงามความดีเสริมจิตเสริมใจไหมล่ะเราคุณงามความดีเสริมจิตเสริมใจเราไหมอันนี้ก็ท่องนาแต่ก็มีรถอันนี้คือยานพาหนะชาวบ้านลงมาทุ่งนาไงทุ่งนาก็มาทิ้งไว้ตรงนี้มาทิ้งไว้ตัวเองก็ไปทำงานต่อแล้วก็เดินบกวนเข้าใจโอ้มันก็เขาบอกว่าชีวิตมันจะจบตรงไหนเนาะมันก็มีบทสรุปแน่นอนชีวิตของเราแต่ละคนนะที่มีจิตมีปัญญาของลงตัวแน่นอนสรุปได้แน่นอนแล้วก็สิ้นสุดการเดินทางแน่นอนแล้วแต่พบแต่ชาติอีกส่วนนะแต่ไม่ถึงว่าเราอยู่ไปเรากำหนดเราไม่ได้โดยซ้ำไปกำหนดว่าจะอยู่เท่านี้จะต้องการมีอายุเท่านี้อะไรกันอายุเท่านี้ถึงจะไปเราบัญชาการไม่ได้กำหนดเราไม่ได้จริงๆมีเงินก็ซื้อไว้ไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้
ันนี้ก็เช่นกันเดินมาอย่างเงี้ยเดินมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่มันจะหายเหนื่อยไหมมันก็จะหายเหนื่อยอยู่แต่ถ้าอายุมากนะก็โอ้กว่าจะหายเหนื่อยก็นานหน่อยนะกว่าจะหายเหนื่อยนะแต่ถ้าอายุยังน้อยโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวหายเหนื่อยแล้วไปต่อได้แล้วมันก็ต้องพอไปนู่นไปนี่เมื่อวันที่27ที่ผ่านมาแล้วพอไปนู่นไปเมืองจังหวัดบึงกาฬจังหวัดใหม่นะไปนู่นก็โดยภารกิจอะไรไปแล้วก็กลับมาแล้วก็วางแผนมาที่นี่วางแผนทุกอย่างก็ต้องวางแผนนะวางแผนเข้าใจจบอะไรเมื่อกันเวลาเราเรียนถ้าเราเรียนก็มีวันจบแล้วถ้าเราทำงานก็มีวันเสร็จสิ้นเหมือนกันมีวันเสร็จสิ้นเหมือนกันแม้แต่การทำงานแต่ละวันลงเวลาเสร็จแล้วถึงเวลาก็ได้เลิกจะวันนั้นก็ไปทำใหม่ไปทำใหม่แต่ถ้าชีวิตที่นี่ถ้าพูดถึงชีวิตก็ยาวหน่อยบางคนยาวหน่อยถ้ามันยาวเลยทีนี้เราทำอะไรประดับไปในโลกอันนี้บ้างประดับไปในหัวจิตหัวใจของแต่ละคนได้ความรักจากใครบ้างได้ความรักจากใครบ้างจนที่สุดก็หมายถึงว่าได้ความพึงพอใจจากใครบ้างคนที่เรารักเราชอบก็มีคนที่เขาชอบเราก็มีแต่บางคนไม่ใช่เราชอบเขาไม่ชอบเราก็มีคนเกลียดมีคนรักก็อยู่ในลักษณะนี้ในโลกอันนี้ก็เป็นลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เราอยู่ในโลกนี้บางทีคนรักทั้งหมดก็คงไม่ใช่แล้วถ้าจะหวังให้คนทุกคนในโลกในแผ่นดินนี้รักเราทุกคนคงแค่คิดก็คงผิดหวังได้แค่คิดก็ผิดหวังแล้วเราต้องมาคำนึงว่ารักเกลียดสุขทุกข์อะไรนั่นก็มีประจำอย่างนี้อยู่มาตั้งนานในกาเลแล้วไม่ใช่เป็นเฉพาะตอนนี้แต่ท่านบอกว่ารักกันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกลียดกันโอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยทุกอย่างก็ต้องทำใจทำใจให้เป็นทำใจไม่เป็นก็ยุ่งเลยถ้าทำใจไม่เป็นก็ยุ่งขอให้ความเข้าใจขอให้เข้าใจตัวเองแล้วก็ทำดีที่สุดหวังว่าคนอื่นจะเข้าใจเราบ้างอะไรอย่าไปทำอะไรที่เขาไม่ชอบเขาเกลียดเราทำสิ่งที่มันถูกต้องแล้วมันดีแล้วทำสิ่งที่มันถูกต้องทำไม่ถูกต้องอย่าไปทำเลยเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาดีกว่าคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาที่สุดของมันต้องสรุปวันนี้มีอะไรเนาะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะที่ผ่านมาหรือพรุ่งนี้เรามีการวางแผนอะไรพรุ่งนี้เรามีการวางแผนอะไรไว้บ้างบางสิ่งบางอย่างก็ร่วมกันเนาะร่วมกันหลายคนหลายเหตุหลายคนก็หลายกำลังมีพลังผลักดันถ้าพูดถึงว่าวันไหนที่มัน
อดเพื่อจะไปต่อไหมไปจอดสนิทเลยไปต่อไม่ได้เลยไปต่อไม่ได้แล้วมันกับความคิดทุกคนพ่อฟังมาคงไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนหรอกที่เขามาผิดหวังความสมหวังก็มีอยู่บ้างความสมหวังก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามันคิดแล้วทีนี้มันจบตรงไหนเนาะมันจบตรงไหนมันขึ้นก็ต้องมีลงขึ้นไปแล้วก็ต้องมีทางลงถ้านั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ตลอดไปนั่งเพื่อเหตุอะไรง่ายๆเลยก็หมายถึงว่าอิริยาบถที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอิริยาบถที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยนะเห็นได้ชัดเจนเลยยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งไปไข้เจ็บทางใจก็เช่นกันทีนี้ในข้างหลายกาหลายครั้งหลายคราวมันทำไมนะมันก็สอนเราอยู่มันบอกเรามันเตือนเราอยู่เสมอเตือนเราอยู่เสมอคำว่าข้างหน้าและข้างหลังก็ดีอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตที่จะมาก็เช่นกันยังไม่กี่วันนะก็หมดเดือนพฤษภาคมแล้วเป็นต้นเหลือแค่2วันกว่าเองน่ะเห็นมั้ยล่ะวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงมันก็อยู่ของมันลักษณะอยู่ของมันนี่หมุนไปเวียนแต่เรามันถอยกลับไม่ได้มันไม่หมุนเวียนกลับมานะพูดถึงอายุเราเกิดเราผ่านมาแล้วจะย้อนกลับไปเป็นเด็กอายุ10ขวบอายุ10ปีนะ20ปีเหมือนต้นมันคงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จนที่สุดทีนี้บทสรุปของชีวิตบทสรุปของชีวิตมันจบยังไงถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมามันจบได้ดีไหมชีวิตของเราเช่นกันมันจบได้ดีไหมมันจบได้ดีไหมมันสรุปลงได้ไหมอะไรกันถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันนะไม่รู้เท่าทันก็ทุกข์ทุกข์อะไรก็ช่างนะที่มันเวลามันเขาเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามันได้ป่วยแล้วมีใครชอบไหมนะถ้ามันได้เจ็บมันได้ป่วยไม่มีใครชอบหรอกไม่มีใครชอบไม่อยากเก็บเป็นแต่ในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องรับมันได้ต้องรับมันได้หลักความจริงมันเป็นอย่างนี้เกิดเท่าไหร่ก็ป่วยเท่านั้นแหละไม่มากก็น้อยเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแหละลักษณะมันก็ใช่เลยนะก็ใช่เลยอันนี้คือเป็นพระอริยเจ้าท่านพูดเอาไว้ถึงไม่พูดก็ความจริงมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่บางคนก็งมงายไงทีงมงายงมงายยิ่งกว่ามากกว่าจะทำยังไงเนาะจะทำยังไงจะทำยังไงมันถึงจะพอดีจะทำยังไงเนาะถึงจะลงตัวมันลงตัวได้วิธีการมีสติมีปัญญาแก้ไขปัญหานั่นเองแก้ไขปัญหามันทุกข์มากทุกข์มากก็
็ทุกข์น้อยลงทุกข์น้อยลงถ้าเราเข้าใจนะก็ทุกข์น้อยลงแน่ๆเลยเพราะถึงว่าสัตว์โลกมันก็เขาก็อาศัยเราสัตว์โลกสัตว์โลกผู้น่ารักสัตว์โลกผู้น่ารักเขาก็รักเจ้าของนะรักเจ้าของเขาได้อาศัยเขาได้อาศัยพึ่งพิงพึ่งพิงเขาทำนาก็ไม่เป็นหุงข้าวก็ไม่เป็นหนึ่งข้าวก็ไม่เป็นแต่กินเป็นแต่เรารักเขาไหมล่ะต้องดูตรงนี้ด้วยถ้าพูดถึงภาระมันก็แน่นอนเป็นภาระแน่นอนแต่เราก็ทุ่มเทกับเขาด้วยสัตว์ประเภทไหนก็ช่างรวมทั้งสัตว์มนุษย์คนแล้วเนี่ยก็รักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเลยรักสุขเกลียดทุกข์เลยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ช่างถ้ามันคุ้นเคยเนี่ยเขาคุ้นเคยเคยได้อาศัยเราเราก็ดูเขาดูอุปนิสัยของเขาแม้แต่คนอยู่ร่วมกันก็เช่นกันนะเราต้องทำความเข้าใจว่าเอออยู่ร่วมกันในโลกนั้นเนี่ยเข้าใจกันเท่านั้นเนี่ยมาเดี๋ยวไปบ่นให้กันแล้วใครอยากจะทำให้มันผิดพลาดบ้างนะมันผิดพลาดก็ต้องอภัยซึ่งกันและกันนี่นะจุดที่สำคัญก็เป็นลักษณะอย่างนี้เราต้องเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราคนเราเนี่ยก็เช่นกันรวมทั้งหมดสื่อก็เข้าใจอยู่แต่ทำไมทำเขาบอกว่าทำลายร่างผ่านกันด้วยหัวจิตหัวใจที่โหดเหี้ยมอมหิตฆ่ากันในทุกวี่ทุกวันฆ่ากันในทุกวีทุกวันมันไม่ชอบกันตรงน้อยทำไมฆ่ากันได้ลงคอบางทีก็หลายๆเรื่องนะรวมกันเขาบอกว่าแค้นแค้นคำว่าแค้นหนึ่งถ้าชำระแค้นด้วยกันลงไม้ลงมือถ้าพูดถึงเรื่องกรรมมันจะจบไหมนะมันก็ไม่จบไหมไม่จบอย่างนี้ไม่จบจบก็จบไม่ดีไงก็ยังเป็นผลของกรรมเป็นผลอย่างนั้นเป็นผลแน่นอนถ้าเราเข้าใจซะทีนี้เราเข้าใจที่สุดก็ลงตัวที่สุดก็ลงตัวเข้ามาลงตัวคือหมายถึงว่าเราต้องสรุปบทบาทของตัวเองให้ได้นะต้องสรุปให้ได้ไม่ใช่ไปสรุปตอนใกล้สิ้นใจก็ไม่ใช่นะเราสรุปไปทุกวันเหมือนกันเราทำอะไรกันเราทำบัญชีเหมือนกันเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างนี้หลวงพ่อเป็นหลวงพ่อนี่หลวงพ่อชอบบันทึกเหมือนกันนะชอบบันทึกถ้าเราไม่บันทึกนี่ก็อยู่ในความทรงจำของเราไปตรงนี้ประทับใจชีวิตเนี่ยมันคุ้มหรือยังถ้าอย่างหลวงพ่อนั่นก็ดูจะคุ้มนะทุรงก็เคยไปจนตั้งที่สุดบวชนั่นเขาก็บวชนั่นเขาก็ไปเยี่ยมไปหาเพื่อนวันนี้หลวงพ่อก็มาธุระอันใดหลวงพ่อน้องเนนมาทิ้งไว้
อย่าบอกว่าทิ้งนะเนาะเอาฝากมาทีนี้ก็เชิญโอกาสมารับเขาด้วยมาหาคนที่คุณเคยด้วยอะไรใช่ไหมกับทุกอย่างแล้วไปคุ้มอีกอย่างก็ไม่ใช่ว่าคุ้มแล้วที่เราได้มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีคุ้มแล้วที่เราไม่หลงระเริงไปกับความชั่วไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นที่สุดของมันก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและที่นี่นานเข้าเราทำมันสะสมใช่ไหมมันสะสมเราไปนู่นไปนี่เราไปวันเดียวไม่จบหรอกไปนู่นไปนี่ใช้เวลานานพอสมควรมากเลยถ้าพูดถึงตามนะแต่ที่ไปนะหมายถึงว่าได้ประโยชน์จากการไปไหมนะเป็นประโยชน์เกื้อกูลไหมหรือเวลามานั่งพูดส่งสื่อจะเรียกว่าธรรมะสะกิดใจตัวเราพอเข้าใจไหมนะชีวิตของคนเขาบอกว่าน่าหกละเหินไปโน่นบ้างไปนี่บ้างบางคนก็ไปขายแรงงานคนที่คุ้นเคยไปขายแรงงานทนายไปขายแรงงานต้องมีแรงใช่ไหมล่ะต้องมีแรงถึงไปขายได้ถ้าหมดพละหมดกำลังแล้วยุ่งเขาเป็นคนพ่อบ้านถ้ามีบ้านนะแต่บางคนบุกมาโน่เพราะว่าตกระกำลำบากเหลือเกินที่อยู่ที่อาศัยยังไม่มีเลยบางคนนะเนาะบางคนหลวงพ่อว่านั่นแหละคือหมายถึงว่าชีวิตสร้างมาทั้งชีวิตเลยหามาทั้งชีวิตสรุปแล้วลงท้ายไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรแล้วที่สุดของมันก็เหมือนกับไม่ได้อะไรเลยมิสเตอร์แต่จริงสมบัติในโลกมันไม่ได้หรอกถ้าเรายึดครองมากๆแล้วก็ผิดแล้วทีนี้เรายึดถ้ายิ่งยึดเอาสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตัวเองยิ่งยุ่งเลยแต่ที่สุดของมันคือก็ทิ้งไว้ในโลกอันนี้นะทิ้งไว้ในโลกอันนี้ไม่ได้แปลกที่สุดของมันทีนี้สังขารร่างกายของเราก็เช่นกันก็ทิ้งไว้ในโลกนี่แหละทิ้งไว้เราไม่ได้หอบหิ้วไปด้วยไม่ได้หอบได้หิ้วไปด้วยถ้าพูดถึงตามหลักเราจะหาความสุขด้วยวิธีการยังไงมันความสุขทั้งโลกและทางธรรมมันจะต่างกันมากเลยนะต่างกันไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงเลยอย่างเราพอไปโน่นไปนี่กายมันก็ทุกข์ไม่ใช่ไม่ทุกข์นะก็มีเหนื่อยบ้างหายเหนื่อยก็โอ้หายเหนื่อยก็ลงตัวหายเหนื่อยนะถ้าพูดถึงถ้าไม่หายเหนื่อยก็แย่เลยทีนี้แย่เลยที่หลวงพ่ออันนี้ที่ลุ่มต่ำมันต่ำมาทำนาที่สูงขึ้นมาหน่อยก็ปลูกมันนี่ปลูกมันนี่มันสูงไงก็มีป่าอันนู้นสวนยางในที่นี้สวนยางพาราอัน
อันนี้ที่ลุ่มหน่อยก็เตรียมการเตรียมการวางแผนแล้วนะวางแผนเลยอย่างเงี้ยครั้งแล้วครั้งเล่าทำไร่ทำนาทำไร่ทำนามีที่ทำไร่มีที่ทำสวนมีที่ทำนาเพื่ออะไรทีนี้แน่นอนสื่อก็เพื่อปากเพื่อท้องนี่เลยทำนาก็ไปขายข้าวขายข้าวเสร็จก็ขายข้าวก็ได้เงินมาได้เงินมาก็เอาไปแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนมาหามาใช้นั่นเองที่สุดของมันหามากินหามาใช้แต่ถ้าหามาไม่ทันเนี่ยยุ่งเลยหาไม่ทันเนี่ยแต่ใช้เราใช้อยู่ทุกวันทุกวันเราจ่ายทุกวันเรากินอยู่ทุกวันแต่หาได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะยุ่งแล้วก็แย่เลยแย่เลยเกิดชีวิตอย่างยกตัวอย่างว่าหลวงพ่อมาที่นี่หลวงพ่อไลฟ์สดคนที่ไม่เคยมาก็จะเห็นในภาพเหมือนกับหลวงพ่อไปโน่นไปนี่วันก่อนหลวงพ่อไปที่อำเภอวารินชำราบนะจังหวัดอุบลไปงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเขาก็แบ่งเขตใช่ไหมเขตอุบลเขตเมืองสุรินทร์เขตเมืองบึงกาฬอย่างเงี้ยเขาแบ่งเขตปกครองเขาบอกว่าปกครองโดยธรรมด้วยนะถ้าไม่มีธรรมก็ยุ่งเลยทีนี้ถ้าไร้ศีลไร้ธรรมไร้ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาก็ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยอันนี้คือเขาวิ่งเดินเขาเหนื่อยแล้ววิ่งเดินไปกับหลวงมากับหลวงพ่อเขาวิ่งเดินเขาเหนื่อยนะเดี๋ยวก็หายเหนื่อยเข้าไปต่อในลักษณะหายเหนื่อยก็ไปต่อโน่นที่หลวงพ่อบอกว่าสวนยางพารานะสวนยางพารานะก็มีต้นไม้ประดับไว้ในโลกกันในโลกกันนี่ถ้ามีแต่ดินไม่มีวัชพืชไม่มีไม้ยืนต้นไม่มีอะไรเนี่ยมันจะได้น่าดูไหมเนี่ยมันก็ไม่น่าดูนะไม่น่าดูหลวงพ่อก็เลยให้ดูทั่วไปนู่นนี่บริเวณที่สำนักที่หลวงพ่อมาพักตอนนี้หลวงพ่อก็เห็นนั่นเขาจุดบ้องไฟกันนะมองเห็นนะได้ยินเสียงอยู่ก็เลยมองดูโอ้บ้องไฟอันนั้นก็ภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนกันภูมิปัญญาชาวบ้านมันพุ่งทะยานขึ้นไปเดี๋ยวในส่วนหนึ่งมันก็ร่วงลงมาไม่โยมเล่าทำเหมือนกันบอกมีบุญบ้องไฟก็ไปตลาดมาน่าจะอยู่ทางนู้นทิศทางทางนี้ก็อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะอำเภอสนมชื่อย่อชื่อสั้นๆเนาะสนมสนม.สนมหลวงพ่อเขาดูสัตว์โลกเขาเหนื่อยเขาวิ่งเล่นเหนื่อยมาเป็นเพื่อนหลวงพ่อมาเป็นเพื่อนมาแล้วเหนื่อยแล้วอย่างที่หลวงพ่อทำนาก็ไม่เป็นหนึ่งข้าวหุงข้าวก็ไม่เป็นแต่กินเป็นเนี่ยนะ
นักบวชถึงวันนี้เขาอาศัยคนเราที่มีเขาบอกมีความรักมีความเมตตาดูแลเขาให้ความอบอุ่นกับเขาแล้วก็ปกป้องเขาวันก่อนไปที่บึงกาฬเขาไปด้วยนะตัวนี้ก็ไปด้วยตัวนู้นที่มองเห็นตรงนั้นก็ไปด้วยไปบึงกาฬเขาไปด้วยได้ยินเสียงรถไม่ได้ได้ยินเสียงพวงกุญแจไม่ได้ได้ยินเสียงกุญแจไม่ได้รีบปิ้งนะวิ่งขึ้นรถถ้าไม่ให้ไปด้วยก็ขออยากจะไปด้วยอะไรกันเขาก็รู้เรื่องอยู่นะรู้เรื่องอยู่แต่ถ้ารู้เรื่องเนี่ยเท่าที่เขารู้ได้นั่นเองเท่าที่เขารู้ได้แต่พวกเรานะที่เป็นสัตว์มนุษย์ย่อมจะรู้มากกว่าเขาเข้าใจโลกเข้าใจเพื่อนเราก็เข้าใจว่าสัตว์ร่วมโลกเนี่ยเราเข้าใจแต่หลวงพ่อว่าโอ้ก็เข้าใจอยู่แต่เวลาหัวจิตหัวใจเนี่ยหัวจิตหัวใจดูแล้วมันโหดเหี้ยมเอาเหตุเหลือเกินนะบางเรื่องนะบางกรณีฆ่าแท้ตายเลยไม่ใช่ตายธรรมดานะเอาไปเผาทิ้งด้วยไปเผาทิ้งด้วยไปเผาทิ้งเลยอันนี้ตัวปุ๊กปุ๊กตัวปุ๊กปุ๊กนี่คือท้องนาเรือท้องนากับพื้นแผ่นดินนี่แหละเป็นท้องนาเจ้านาทำการเกษตรถ้ามีพื้นแผ่นดินเนี่ยไม่ได้ทำการเกษตรก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาประทังชีวิตเนาะเอาจริงๆนะน้องพ่อหวานนี่มันห่วงโซ่เนาะห่วงโซ่ของอาหารห่วงโซ่ของโลกนี้ต้องอาศัยอย่างนี้มันไม่ใช่มีกลางวันกลางคืนมีวันพูดวันพฤหัสเฉยๆนะมันองค์ประกอบต้องเยอะๆไปหมดเลยองค์ประกอบเยอะมากแต่ทีนี้คำว่าประกอบเยอะมากนี่ก็เช่นกันเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างพวกรถพวกอะไรพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกนะไม่รู้ขันที่ไหนบ้างพูดถึงว่าขันน็อตนะขันน็อตขันอะไรเยอะไปหมดเลยขันน็อตไงถ้าขันไม่แน่นมันหลวมมันยุ่งเลยทีนี้ความคิดเราก็เช่นกันถ้าขาดหลักไม่มีความหนักแน่นไม่มีความอดทนไม่มีความอดทนอดกลั้นยุ่งเลยยุ่งเลยบางทีก็เดินไปเดินมาเขาทบทวนว่าเกิดขึ้นมาที่เนาะไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนก้าวแล้วที่เราเดินเนี่ยนะถ้านับเป็นก้าวนะนะถ้าวัดเป็นหลักกิโลไงก็เยอะมากเลยเยอะไม่ใช่มีแค่นี้แล้วก็ยังต้องดิ้นต่อไปต้องก้าวต่อไปอันนี้ป่ามันไล่มันนะไล่มันโดนน้ำนี่น้ำฝนหล่นจากฟ้านี่แหละถ้าพูดถึงไม่มีน้ำโอ้โหมันไปไม่รอดเลยนะเนี่ยมีน้ำก็ต้องมีพอดีเลยนะมีน้ำพอดีถ้ามันมากเกินก็เอาแล้วทีนี้ถ้ามากเกินแต่น้อยเกินก็เอาอีกแล้วทีนี้มันไม่พอดีไงมันไม่พอดีอันนี้กองฟางของชาวบ้านกองฟางของชาวบ้านนะ
ตอนนี้หลวงพ่อเดินมาถึงสวนยางพาราแล้วสวนยางพาราเดินมาถึงนี่เดินขึ้นที่สูงขึ้นมาเรื่อยแต่ที่อยู่ที่ลุ่มเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาโลกอันนี้มันช่างมีสูงมีต่ำมีสูงมีต่ำโลกอันนี้บางทีบนยอดดอยยอดเขายอดอะไรนั้นสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอันนี้ก็ต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้าต้นหญ้าเด้อหญ้าแถวเมืองสุรินทร์ก็มีหญ้าประเภทอะไรที่ไปเลี้ยงช้างอ่ะเนาะไปเลี้ยงช้างช้างตัวหนึ่งก็น่าจะกินจุเหมือนกันนะน้องพ่อว่ากินจุเหมือนกันแต่ละวันเราก็เช่นกันนะนี่ต้นยางพาราเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยมีเสียงนกมีเสียงนกด้วยมีเสียงนกเสียงอีกาสัตว์ตระกูลเดียวกันสายเดียวกันเทือกเถาเหล่ากอคล้ายคลึงกันเหมือนกับพวกเราเนาะเกิดขึ้นมาแล้วโอ้เกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างเนาะที่เป็นสาระในชีวิตมีอะไรบ้างเนาะมันก็มีเรื่องมากเรื่องเหมือนกันนะถ้าพูดถึงอันนี้หลวงพ่อขึ้นมาที่สูงแล้วขึ้นมาที่สูงเขาก็มาด้วยสัตว์โลกสัตว์โลกผู้น่ารักเขาก็มาด้วยดูก็ได้ว่าสวนยางพาราปลูกเป็นแถวเป็นแนวดีเหลือเกินนะเป็นแถวเป็นแนวเลยไปมานึกดูก่อนหมากเกมของชีวิตนี่นะมันก็เยอะเหมือนกันนะมากเหมือนกันหลายรูปแบบหลายรูปแบบหลายรูปแบบเลยอันนี้ชาวบ้านที่มองเห็นดำๆเนี่ยไปเขาเผาถ่านชาวบ้านเผาถ่านเอาไปทำอะไรเอาไปเนี่ยแจกไปจำหน่ายบ้างใช้บ้างใช้บ้างทำเป็นเชื้อเพลิงทำเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทำอาหารทำโน่นทำนี่อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้คือซุ้มของสำนักนะสำนักที่เมืองสุรินทร์นะนะสุรินทร์ถิ่นเมืองช้างวันนี้หลวงพ่อก็เลยมาพักอยู่ที่นี่พักอยู่ที่นี่ก็มากิจธุระนั่นแหละแล้วก็ชอบปลูกนะปลูกต้นกล้วยปลูกนู่นปลูกนี่อย่างเงี้ยท่านปลูกกอไผ่ด้วยอันนี้โหสวนยางป่าทึบเลยทีนี้สวนยางนี่นะ
อันนี้ทางสัญจรไปมาเวลาหลวงพ่อมาจากมหาสารคามก็มาทางนี้เลยมาทางนี้ก็หลายอย่างเหมือนกันนะที่เห็นหลายอย่างหลายเรื่องต้องปล่อยดูภาพอันนี้ที่ดินถมขึ้นมาแล้วถมขึ้นมาอันนี้อุปกรณ์วัสดุวัสดุอันนี้ก็เรียกว่าเกี่ยวทำเสนาสนะที่หลบแดดหลบฝนไงอย่างนี้อันนี้ก้อนฟางเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นมันนะน้องพ่อว่ามันอาศัยกินหัวมันกินหัวมันน้องพ่อไปอินเดียหลายรอบนะน้องพ่อไปเจออะไรก็อร่อยดีเหมือนกันนะอารูก็จริงๆก็เสื้อสายเผ่าพันธุ์ของนี่แหละของมันนี่แหละของมันของเผือกเป็นอย่างนี้นี่มองเห็นได้ในนี้ชัดเลยก็หน้าฝนเนาะเขาก็เคี้ยวอันนี้ก็ต้นมันอาศัยเอาหัวมันเป็นวัตถุดิบใช้หัวมันเป็นวัตถุดิบนะที่ไปแปรรูปอ่ะเนาะแปรรูปทำนู่นทำนี่ทำได้หลายอย่างที่ไร่ที่นาทำนู่นทำนี่ทำอยู่นั่นแหละครับจนที่สุดของมันก็รวมแล้วนะเอามาใช้รวมแล้วเอามาใช้ง่ายๆเลยเอามาใช้เลยเอามาใช้บริโภคใช้สอยนั่นเองเอามาบริโภคใช้สอยอันนี้น้องพ่อเข้ามาบริเวณสำนักแล้วอันนี้มีสระน้ำอย่างนี้นี่บริเวณสำนักท่านก็สร้างนะท่านก็สร้างน้องพ่อไม่ถนัดน้องพ่อไม่ถนัดเรื่องนี้อันนี้ออกดอกออกผลอะไรออกดอกออกผลนะตั้งเยอะแยะไปหมดการที่ได้ใช้ชีวิตประจำอยู่ประจำเลยนะก็ต้องมีอะไรบางองค์ประกอบก็มีเยอะเหมือนกันเนาะมีเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เช่นกันเป็นภาชนะเก็บนู่นเก็บนี่เนาะเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดอันนี้คนนะนี่อันนี้คนไม่รู้ทำอันนี้คนอันนี้ก็คนหนึ่งโอ้เดี๋ยววะตัวแก่ตัวหนุ่มก็มีไปคั่วขนาดเลยบางคนก็อายุมากแล้วอันนี้ก็ยังชั่วหน่อยอันนี้ยังเด็กๆอยู่แต่ทุกคนผ่านกันเป็นเด็กหญิงมาทั้งนั้นนะผ่านกันเป็นเด็กมาจนโตมาถึงที่สุดของมันก็แก่แล้วนะแก่เลยในภาษาน้ำสระน้ำเออ
เอาไว้เอาตรงนี้เป็นเกณฑ์นี่รอบๆ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 ทางโน้นพระเนนรวมกันอยู่โน้นอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กจนแก่บางคนแก่แล้วแก่เลยนะกลับไปเป็นหนุ่มไม่ได้แล้วกลับไปเป็นหนุ่มไม่ได้วันนี้น้องพ่อลาไปก่อนนะลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่สาธุโอ้สาธุสาธุโอ้ตอนนี้6 โมงเย็น